ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวรับอรุณประจำวันที่22พฤศจิกายนรับธรรมนูญฉบับแก้ไขบัตรเลือกตั้ง2ใบประกาศใช้แล้วข่าวรับอรุณวันนี้เป็นข่าว75นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารโควิดรอบโลกและสถานการณ์โควิดประจำวันของประเทศไทยรวมถึงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบวันและความเคลื่อนไหวของประชาชนคอลัมน์ยอดฮิตกรวีการเมืองประจำวันตอนท่านกรวีประชาชนกระวนประชาชีรีภัยแล้วเรื่องราวที่ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติแสดงความผิดหวังต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเตือนให้ประเทศไทยคำนึงถึงพันธกรณีที่มีต่อนานาชาติเรื่องราวนี้ยังไม่จบสิ้นในเมื่อสถาบันทิศทางไทยซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นของใครนั้นได้ออกมาบอกว่าผู้ตรวจการพิเศษหรือผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเป็นเพียงแค่นักข่าวเรื่องราวนี้ทำความอับอายอีกครั้งหนึ่งแบบไม่น่าเชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำไม่ได้คิดให้ทหารปลูกผักชีขายหรือทำขนส่งแข่งกับใครรั่นถ้าไม่มีรถขนสินค้าก็ให้แบกกระสอบกันเองก็แล้วกันในที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขบัตรเลือกตั้ง2ใบได้เลิกเบิกใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งทั่วไปนับจากนี้อีกไม่นานและแล้วจับตาดูอย่ากระพริบตาว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของโควิด-19 และสถานการณ์โควิด-19 around the world สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่21พฤษภาคม2564มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,006 รายมาจากเรือนจำ771รายนอกเรือนจำ 6,235 รายขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสม 2,35,718 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น29รายรวมแล้วขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม23,87 รายสำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข็มที่2ฉีดกันแล้ว
39,101,640 รายเข็มที่1 46,646,938 รายผู้ติดเชื้อ 7,006 รายที่เป็นรายใหม่นั้นมี8รายที่มาจากต่างประเทศคงต้องดูกันให้ดีๆนะครับว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและสถานการณ์ของ10จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร756รายสงขลา485นครศรีธรรมราช426สุราษฎร์ธานี283สมุทรปราการ246เชียงใหม่242ปัตตานี231ชลบุรี188ยะรา174และตรัง139รายโปรดสังเกตว่าใน10จังหวัดนี้มีอยู่ในภาคใต้มากได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีปัตตานียะราและจังหวัดตรังรวมแล้ว6จังหวัดอยู่ในภาคใต้ในขณะที่เชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการยังเป็นจังหวัดที่อยู่ใน10อันดับนี้อย่างสม่ำเสมอต้องระมัดระวังกันต่อไปและผู้เสียชีวิต29รายนั้นเป็นชาย19รายหญิง10รายเป็นคนไทย27เป็นจีน1และไม่ระบุ1รายค่าเฉลี่ยของอายุผู้เสียชีวิต71ปีต่ำสุดอายุ19สูงสุด99ปีค่าเฉลี่ยของการติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่12วันนานที่สุดเพียง24วันยังอันตรายมากเลยนะครับขณะที่29รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป22รายคิดเป็น 76% อายุน้อยกว่า60ปีมี6รายที่เป็นโรคเรื้อรังและ1รายไม่มีประวัติเรื่องโรคเรื้อรังขณะที่29รายนี้พบในภาคกลางได้แก่ลพบุรี3ชลบุรี2ฉะเชิงเทรา1ประจวบคีรีขันธ์1เพชรบุรี1ราชบุรี1สระแก้ว1และสุพรรณบุรี1รวม11รายภาคใต้10รายได้แก่สงขลา5รายปัตตานี4รายสตูล1รายขณะที่ทางภาคเหนือเชียงราย1รายตาก1รายสุโขทัย1รายรวม3รายและสมุทรปราการรอบๆกรุงเทพ2รายนครปฐมอีก1รายรวมเป็น3รายอุดรธานีในอีสานมีเพียง1รายกรุงเทพมหานครมีเพียง1รายนั่นคือสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันในขณะที่มีคำแนะนำเรื่องของการขยายเวลาการฉีดวัคซีนของเด็กอายุตั้งแต่12ถึง18ปีขยายเวลาไปอีกจากวันที่22ไปถึงวันที่7ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อฉีดไฟเซอร์ walk in ได้เลยนะครับต้องมีใบยินยอมสำหรับผู้ปกครองเป็นเด็กนักเรียนที่ศึกษานอกระบบการศึกษานอกระบบยังไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆมาก่อน walk in ไปได้เลยที่สถานีฉีดวัคซีนกลางบางซื่ออย่างไรก็ตามข้อมูลโควิด around the world นั้นยืนยันว่าการฉีดวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงลดโอกาสในการป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างมากทีเดียวในกลุ่มอายุ12ถึง17ปีหากไม่ได้ฉีดวัคซีนอัตราการป่วยอยู่ที่ 4.6 ต่อแสนแต่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วลดลงเหลือ 0.1 ขณะที่อายุ18ถึง49ปีไม่ฉีดวัคซีนมีอัตราป่วยหนักอยู่ที่ 18.7หากฉีดวัคซีนเรียบร้อยจะอยู่เหลือเพียง 1.6 ขณะที่อายุ50ถึง64ปีไม่ฉีดวัคซีนมีโอกาสถึง 45.9 ต่อแสนแต่ขณะที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะเหลือเพียง 4.3
และอายุ65ขึ้นไปหากไม่ฉีดวัคซีนมีโอกาสป่วยถึง320ในแสนรายแต่เมื่อฉีดวัคซีนจะเหลือเพียง 20.7 นะข้อมูลนี้รวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาและเป็นข้อมูลจากเท็กซัสพบอย่างนี้ว่าสำหรับอายุ 18-29 ปีอัตราความเสี่ยงต่างกันระหว่างฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงกว่าถึง37เท่าอายุ 30-39 ปีเสี่ยงสูงกว่ากันถึง23เท่าอายุ 40-49 ปีมีความเสี่ยงต่างกันระหว่างการฉีดและไม่ฉีดไม่ฉีดเสี่ยงสูงกว่าถึง55เท่าอายุ 50-64 ปีมีความเสี่ยงต่างกันถึง28เท่าอายุ 65-74 ปีมีความเสี่ยงต่างกัน24เท่าและอายุ75ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่างกันถึง12เท่านี่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากรัฐเท็กซัสดังนั้นการฉีดวัคซีนคือคำตอบว่าช่วยลดความเสี่ยงเพราะขณะนี้ในยุโรปหลายประเทศกำลังมีปัญหาระลอกที่4เริ่มกลับมาแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่แฟนๆรอคอยกันทุกวันทุกวันและแล้วท่านมหากรวีก็ไปเปิดร้านเหล้าเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ท่านได้ตรีภัยทางการเมืองเรียบร้อยแล้วแตน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 เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2ทุ่มตอนท่านกรวีลี้ภัยแล้วกรวีประชาชนกระวนประชาชีลี้ภัยแล้วแตนแตนฮึฮึฮึแอดกับแอดผมอกหักน้องน้ำตาลคนน่ารักมีผัวแล้วแถมมีลูก 4-5 เดือนเริ่มฉายแววหน้าตาดีไม่ทิ้งแถวมะยุราแม้ว่าเป็นเพียงลูกเลี้ยงตักก็รักสายเยื่อใยที่ทอถักเฝ้ารักษาเห็นแต่เล็กเห็นแต่น้อยผูกสัญญาเฝ้าฟูมฟักเติบใหญ่มาเป็นคนดีผมแอบหลีน่ารักแท้นะแม่ตักผมร่วมม็อบลืมไปทักมัวล่าผีตบอีก้อยตบพระตุ๊ดหลายคดีพอรู้ตัวอ้าวไอ้ตีโฉบไปกินส่วนบก.ท่านรายจุดก็อกหัก7ปีแล้วอุปสรรคเหมือนกองหินสุมใส่หัวหนักแสนหนักจากกระบินห้ามการเงินโอนทรัพย์สินธุรกรรมจูวินยอนจอนวินยูก็โดนล่ามินไอ้ตูบเฮียแม่งกล้าตั้งคำถามคู่พ่อหมอสป็อกดาร์กคอยเป็นยามคอยตอดส่องห้ามและห้ามไอ้ตูบควายแล้วตัวกูจะเหลือระตัวกระจ้อยพวกไอโอแม่งคอยสอยทั้งเช้าสายแต่ช้าก่อนอีดอกทองกูบายบายไปญี่ปุ่นไม่กลับไทยตะรอดการมาโตเกียวมองหาจานประวินจ๋าอยู่ไหนนะไอดอลกูพ่อหน้าหวานยามใส่วิกเล่นละครด่าพวกมารกูหัวเราะแม่งหนุกหนานบานตะไทยนิ้งหนองนิ้งนี่หนูเองจาจานขาเอ๊ะเงียบจังไม่เข้าท่าจานอยู่ไหนเช็คแฟตแป๊บอ้าวตายห่าซามูไรจานไปเที่ยวเดินทางไกลไปเมกาไม่เป็นไรกูบินไปเมืองอังกฤษช่างตัดผมผู้ทรงฤทธิ์เก่งหนักหนาโลดลอนดอนถือกันไกลเป็นสาตามีดพระขันและคำด่าพวกวานอนอัลลูเทสแอนด์อิทอิสอะเพนซิล
ฝรั่งมองทำหน้านิ่วเห็นกูหอนกูสปีก Where is Lord of London ตำรวจมาเจริญพรคำวิทมีโอ้บ้านโลดมีรถเมย์เต็มไปหมดรถสองชั้นแดงสวยสดรัศมีรถบ้านกูเก่าและผุแสนการีนั่นอะไรตำรวจขี่นั่นหมาหมานี่ลำปางหรือลอนดอนกูหอนเห่าตำรวจบอกอายูเมาให้พิงฝาเดี๋ยวไอแอมจะพาอยู่ไปเปิดตารสดอนดอนชอบไหมจ๊ะพ่อคนไทยกูบอกรสไหนพากูมาดูรสตำรวจบอกว่ากูปลดรสที่ไหนสำเนียงไทยจากกุหลาบก็กลับกายเป็นถนนกูก็ควายยกมือลาสรุปว่ากูหลงทางกับไอดอลไม่เป็นไรรักปอนปอนของไอ้หมารอดอุโมงค์ใต้ทะเลด้วยมนตราไปโผแวบเมืองแห่งป่าปรารีตไงจานเจียมขาหนูมาแล้วเดินดุกดิกบองชูชูอีกเรอบดิกจานอยู่ไหนเปิดกระเป๋ามองหาดิกตกกระจายทำหล่นหายที่ลอนดอนตายแล้วมึงโทรหาแอดแอดอ่านข่าวทั้งเช้าสายแอดปิดหน้าต้องซ่อนกายแบบหมดตึงตึงไหนวะผู้ชมถามมั่วแล้วมึงตึงตายหนูตูบตายนึ่งนายยกไงมันซ่อนหน้ามา7ปีใส่หน้ากากตอนนี้หนาโดนกระชากใครทนไหวไทยไม่ทนเขาเดินสายไร่ไม่ไปจะตุพรออกมาร่ายสะดุดีรวบอำนาจทุกกระทรวงไว้กับอกโดนปะทูกำหมัดชกกลายเป็นผี 2,000 บาทชิโนฟาร์มไม่ได้ฟรีก็หมุนเงินไอ้ตูบสีที่แจกมาไทยชนะรับมาแล้วก็จ่ายต่อ 3,000 บาทหักให้หมอพ่อเงินหนาเป็นอัดยายรับมาถือยายมองตาคืนกลับไปสรุปว่าได้พันเดียวแล้วตัวกูอยู่ไหนแล้วในพิภพก่อนต้องจบเหลือคำน้อยกูเริ่มเสียวโดเรมอนเปิดประตูอย่างเร็วเชียวพ่อแมวเหมียวเตะกูกลับมาเมืองไทยท่าทางจะเอาจริงท่านมหากวีรีภัยแล้วคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยโนก็พี่ไร้สาว MV and Lyric ก่อนนี้เขียนไว้หลายเดือนแต่ตอนนี้กระวีประชาชนกระวนประชาชีแจ้งมาว่าหลีภัยแล้วแล้วเปิดลงเล่าอยู่ตรงนี้ใครอยากตามไปตามไปดูที่ช่องกระวีประชาชนกระวนประชาชีตะเรง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 อย่าลืมไปกันนะไปดูไปให้กำลังใจท่านกวีประชาชนกันหน่อยและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นและความเคลื่อนไหวประจำวันของเพื่อนของเราและของฝ่ายประชาธิปไตยข่าวแรกจับตาดูเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแสดงพลังในการใส่ครอปท็อปเนื่องจากเพื่อนของเรารุ้งปนัสยาถูกจับในกรณีเรื่องครอปท็อปโดน112เรื่องนี้ขอเชิญชวนผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกท่านร่วมกันแต่งกายสบายๆแล้วออกไปแสดงพลังว่าใครๆก็ใส่ครอปท็อปได้เพื่อนเราถูกแจ้งข้อหามาตรา112เกิดจากการเพียงแค่ใส่เสื้อครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอนทั้งที่การแต่งกายเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยมาตรา112เป็นกฎหมายอันไร้มนุษยธรรมที่ภาคโอกาสเพื่อนของเรา
ในการต่อสู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำให้เพื่อนของเราเสียโอกาสทั้งการเรียนครอบครัววงเล็บเสรีภาพนอกจากนี้มาตรา112เป็นกฎหมายที่ไร้ความชัดเจนในการตีความจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองดังนั้นมาตรา112สมควรที่จะถูกยกเลิกเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สู่ประชาชนขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาแต่งกายด้วยเสื้อครอปท็อปในทุกๆวันเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครควรโดน112เพียงเพื่อแต่งกายเหมือนใครบางคนเท่านั้นใครๆก็ใส่ครอปท็อปได้และวันนี้22พฤศจิกายนร่วมกันให้กำลังใจเพื่อนของเราทั้ง9คนในคดีละเมิดอำนาจศาลที่ศาลธัญบุรีเวลา 13:00 นเป็นต้นไปในขณะที่กลุ่มสมรสเท่าเทียมได้นัดหมายวันที่28พฤศจิกายนเฟมินิสต์ปลดแอกนัดหมายกันตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยพบกัน28พฤศจิกาส่งเสียงของพวกเราว่าต้องการสมรสเท่าเทียมขณะที่แอมมี่ร่วมใจให้กำลังใจพรุ่งนี้ศาลนัดฟังคำตัดสินไต่สวนถอนประกันข้อหามาตรา112ของแอมมี่รุ้งและไม้อาจจะมีการเบิกตัวสหายทั้งสองคนวงเล็บรุ้งและไม้ออกมาจากเรือนจำด้วย22พฤศจิกายน2564ศาลอาญารัชดาเวลา 13:00 นมาให้กำลังใจกันนะครับและต้องขอชื่นชมและสะดุดดีที่ป้ายรถเมย์ที่ไต้หวันป้ายรถเมย์ NCKU ไถหนานมีป้ายเขียนถึงรุ้งด้วยโค้ดคำพูดเขียนประมาณว่าในประเทศไทยคนที่ต่อสู้เพื่อประเทศที่ดีขึ้นกับถูกเข้าคุกอายเขาไหมแต่ทำให้เห็นว่ามีคนไต้หวันที่กำลังสู้ไปพร้อมกับเราอยู่ตอนเห็นก็เซอร์ไพรส์นะว่าทำไมมีป้ายแบบนี้ที่นี่ National เชียงจุง University เห็นป้ายอยู่ด้านหลังเป็นแบบนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั้งโลกเห็นคุณค่าแต่ในประเทศนี้กลับถูกปิดหูปิดตาประชาชนและพาไปดูขณะนี้ประเทศเราไปไกลมากส่งเสริมเรื่องรถไฟฟ้าไม่จำกัดโควต้านำเข้ารวมถึงยกเว้นภาษีรถไฟฟ้าในขณะที่ประเทศไทยกำลังเป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องการซื้ออาวุธประเทศที่ไม่มีสงครามแต่นิยมชมชอบซื้ออาวุธจะซื้อมาทำไมกันนักกันหนาไทยรัฐพัฒน์เสนอข่าวนี้กองทัพอากาศไทยเพิ่งสั่งซื้อเครื่องบินรบ Beechcraft AT-6 Wolverine จำนวน8ลำมูลค่า 4,500 ล้านเตรียมมาประจำการที่เชียงใหม่เอามาทำอะไรก็ไม่ทราบเพราะจะมารบชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีสงครามอย่างนั้นหรือเครื่องบินรบนี้เป็นเครื่องบินแบบใบพัดขนาด 1,600 แรงม้ามีระบบควบคุมการบินและอาวุธของ Lockheed Martin ระบบสื่อสารมัลติแบนด์ AR ผ่านดาวเทียม Iridium ติดอาวุธได้หลายแบบทั้งขีปนาวุธนำวิถีเรเซอร์AGM 114จรวดนำวิถีเลเซอร์ APK WS 2.75 นิ้วและติดกล้องสำหรับตรวจการอินฟราเรดซูม6ระดับนี่คือเครื่องบินลบแท้ๆแต่เอามาไม่ได้ใช้ลบแล้วจะมาทำอะไรและเรื่องราวของรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาของสภาและขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วสรุปคือเลือกตั้งบัตร2ใบ1เลือกคนใบที่2เลือกพรรค
สสเขต400เขตและปาร์ตี้ลิสต์100คนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและภาพนี้คงสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยประเทศกูมีและเรื่องราวที่ประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเตรียมตัวจะเข้าร่วม CPTPP โดยจะไปเจรจาต่อรองสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรต่อไปต้องซื้อเม็ดพันธุ์พืชจากนายทุนเกษตรกรก็จะมีราคาต้นทุนแพงขึ้นส่งผลให้อาหารแพงสินค้าเกษตรแพงขึ้นรวมถึงยารักษาโรคเครื่องมือแพทย์ก็แพงขึ้นค่าน้ำค่าไฟก็แพงขึ้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมีการคาดการณ์ว่าจากข้าวกะเพราที่เรากินอยู่หรือข้าวคุกกะปิหรือข้าวกะเพราหมูกะเพราไก่อย่างไรก็แล้วแต่ปัจจุบันราคาประมาณ40บาทแต่ต่อไปราคาจะประมาณ120บาทเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่กำลังจะต้องเผชิญ CPTPP คืออะไรย่อมาจาก Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership ข้อตกลงที่ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกครอบคลุมการค้าบริการการลงทุนรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนายทุนต่างชาติประเด็นที่น่ากังวลคือเรื่องพันธุ์พืชเรื่องสิทธิบัตรยาเรื่องการเปิดเสรีของธุรกิจบริการรวมถึงมาตรการที่ชายแดนในการเอาผิดบุคคลอื่นรวมถึงการใช้สิทธิบุคคลของรัฐและกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนคนที่ดีแน่ๆได้ผลดีคือนักลงทุนต่างชาติอุตสาหกรรมบางประเภทแต่คนที่เสียประโยชน์แน่ๆได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาประจำที่ต้องเสียค่ายาแพงขึ้นอุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นักวิจัยด้านการเกษตรธุรกิจให้บริการเช่นสปานวดแท็กซี่ธุรกิจนำเข้าสินค้าต่างๆและผู้บริโภคนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในไม่ช้านี้หากประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินเดินหน้าเข้าร่วม CPTPP พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทยคือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.พันธุ์พืชนักลงทุนต่างชาติจะรุกเข้าในตลาดประเทศไทยมากขึ้นยกเลิกการให้สิทธิบัตรและสิทธิประโยชน์กับองค์การเภสัชกรรมยกเลิกความช่วยเหลือแก่รัฐวิสาหกิจต่างๆเสียประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติและเรื่องเงื่อนไขการเจรจาเราก็จะเป็นรองอย่างทันทีดังนั้นหากทำแบบนี้พูดง่ายๆว่านรกแตกทีเดียวกลายเป็นเรื่องน่าอับอายซ้ำสองเมื่อการที่ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติหรือเรียกว่าผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาตินายเคมองวูดได้โพสต์แสดงความรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นความพยายามล้มล้างการปกครองที่บอกว่าเป็นการละอายหน้าอับอายซ้ำสองเมื่อสถาบันทิศทางไทยไม่รู้หมู่ไม่รู้จากลายเป็นบอกว่านายเคมองวูดเป็นแค่ผู้สื่อข่าวโอ้เรื่องนี้เห็นชัดๆรู้ว่าใช้ชื่อว่าสถาบันทิศทางไทยซึ่งแนบแน่นกับสื่อใหญ่อย่างท็อปนิวหรือปรอบนิวนั่นเองขนาดเขียนแบบนี้ว่านายเควองมูดเป็นเพียงนักข่าวในสังกัด UN ไม่ต่างกับนักข่าวในประเทศไทยอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวหลายคน
ที่อยู่ในสังกัดช่องดังการแสดงความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่แถลงการณ์หรือมุมมองของต้นสังกัดแต่นักข่าวต้องอยู่บนจรรยาบรรณสื่ออย่าใช้อคติหรือความเห็นส่วนตัวมาตัดสินโดยเฉพาะการมาก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งตายแบบนี้เพราะว่าใช้ชื่อว่าสถาบันทิศทางไทยแต่ช่างไม่รู้หมู่รู้จ่าว่าแท้จริงแล้วตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งไม่ใช่ลูกจ้างเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้อาจารย์ด็อกเตอร์ปิ่นแก้วได้โพสต์เรื่องนี้ว่าถ้าเอาเวลาที่มัวแต่โพสต์ขายมะขามหวานป๊อปคอร์นปลาสวรรค์ไปรีเสิร์ชเสียหน่อยก็จะไม่โชว์โง่แปลคำว่าแรปพอร์เตอร์ว่าแค่นักข่าวในสังกัด UNให้หน้าอับอายขายหน้าขนาดนี้หรือหากขายป๊อปคอร์นเสร็จวงเล็บที่ไม่น่าจะขายได้หรือน่าจะขายไม่ค่อยดีก็แค่เซิร์ช UN Special แรปพอร์เตอร์ไม่ถึง2วิก็จะรู้ว่าตำแหน่งนี้เขาแต่งตั้งไม่ได้กินเงินเดือนเป็นลูกจ้างแต่ที่สำคัญมีหน้าที่ชัดเจนในการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำงานในนาม UN หน้าอนาถมากทิศทางไทยอีกหนึ่งโพสต์ของประวิตรโรจนพฤกษ์ลูกนักการทูตใหญ่นักข่าวของข่าวสดอังกฤษได้โพสต์ว่าคนไทยจำนวนหนึ่งอยู่ในกรามานานจนไม่รู้จักตำแหน่ง UN Special Rapporter ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติแล้วคิดว่าเป็นนักข่าวผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติหรือที่บางคนเรียกว่าผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติไม่ใช่นักข่าวดังทวีตกรานี้อ้างแต่อย่างใดหากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่แต่งตั้งโดยสหประชาชาติทำงานในนามสหประชาชาติตรวจสอบและรายงานให้ UN ทราบในสถานการณ์ที่ตนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทำงานให้กับ UN คนไทยนั้นมีหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ในปัจจุบันศาสตราจารย์วิทิตมันตราพรผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องสถานการณ์ในกัมพูชาอาจารย์วิทิตไม่ใช่นักข่าวคนที่ทวีตแบบกรานั้นมั่นใจมากแถมอบรมนักข่าวอีกด้วยลายนี้ทวีตปล่อยไฟชิคเก้นหมดล้านมีคนรีทวีตกระจายแบบความไม่รู้แบบบลากราเกิน200คนเอาลองไปฟังดูว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตราพรแห่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ผู้ตรวจการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินั้นเคยพูดอะไรไว้112ประเทศอื่นเขามีหน่วยฟ้องโดยตรงไม่ใช่ใครฟ้องใครก็ได้มีการกรองโทษก็ใช้ดุลพินิจให้แก่ศาลด้วยแต่ของเราโทษเริ่มที่3ปีแล้วผูกกับพ.ร.บ.คอมที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์อีกแนวโน้มของสหประชาชาติควรจะใช้กฎหมายแพ่งเอาไปฟังที่อาจารย์วิทิตพูดประมาณ1นาทีกว่าไปฟังกันครับ112ก็ขอให้พูดกันด้วยเหตุผลประเทศอื่นเขาก็มีเรื่อง Lex Majeste นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องฝากไว้นิดว่าประเทศอื่นที่มีก็คือว่าฝ่ายที่จะฟ้องเนี่ยเขาจะมีหน่วยฟ้องโดยตรงไม่ใช่ใครฟ้องใครก็ได้นะครับตาม112ที่เรามีอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการกรองนะครับแล้วก็โทษเนี่ยก็คือให้ดุลพินิจกับศาลด้วยนะครับถ้าจะมีเรื่องโทษแต่ของเราเนี่ยไม่มีดุลพินิจคือเริ่ม3ปีนะครับไปสู่15ปีแล้วแต่กระทงแล้วก็ต้องไปผูกกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคารพนะฮะเคารพสถาบันนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุผลนะครับก็คือว่าในเรื่องการกระทบ reputation ของฝ่ายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแนวโน้มของสังคมชาติคืออยากจะให้ใช้กฎหมายแพ่งก็ฝากวันนี้ก็นี่ทางออกอีกอันนะครับที่จะเคารพทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุผลซึ่งต้องเจรจากันด้วยดี
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็ของเราพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าเกินขอบเขตฮะด้วยความเคารพทำให้เขาอายก็ผิดกฎหมายละเป็นต้นใครก็ไม่รู้ดีที่อายเนี่ยนะแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เดิมเจตนาไปถามกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ anti phishing คือที่ตกเบ็ดเอาข้อมูลแล้วมาทำอะไรกับคอมของเราเนี่ยแต่ตอนหลังใช้เรื่องความมั่นคงไม่ตรงกับเจตนาของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่น่าจะเป็นไปก็ฝากวันนี้คงจะต้องปฏิรูปนะครับแล้วถ้าเขาเสนอให้เราปฏิรูปอะไรก็รับฟังเขาหน่อยและส่วนพ.ร.บ. NGO ผมตอบแล้วว่าไม่จำเป็นถ้าจะมีก็ขอให้เป็น notification system ให้แจ้งเพื่อได้ incentive เส้นยกเว้นทาง tax แต่ไม่ใช่เพื่อ control นะครับเรื่องราวต่อไปคือเรื่องราวของตุ๊ดตู่ตุ๊ดตู่ประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันว่าไม่ได้คิดปลูกผักชีขายหรือทำขนส่งแข่งกับใครขณะเดียวกันท้าทายประชาชนว่าหากไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่มีรถวิ่งก็แบกกระสอบกันเองก็แล้วกันฮะแบกกระสอบกันเองก็แล้วกันเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อตุ๊ดตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปบรรยายแล้วมีการฟาดงวงฟาดงามาถึงประชาชนสำนักข่าวไทยรายงานข่าวนี้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนเวลา 11:44 น.ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องราวประเด็นที่นายกไปพูดมีประเด็นสำคัญ 1. คือส่งสัญญาณเข้าร่วม CPTPP 2. ยืนยันว่าไม่เคยคิดปลูกผักชีขายและไม่เคยคิดทำขนส่งแข่งกับใครชี้เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยประชาชนรั่นหากไม่มีรถขนส่งต้องแบกกระสอบเดินกันเองก็แล้วกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปาฐกถาพิเศษจับมือร่วมใจพาไทยรอดในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่39โดยกล่าวโดยสรุปนะครับว่านอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการดำเนินชีวิตจากปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณตนได้ทราบผลกระทบด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนและผู้ประกอบการตนพยายามอย่างเต็มที่ให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดทั้งนี้ในเรื่องของวัคซีนและการบริหารจัดการโควิด-19 นั้นรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายไม่อยากจะปิดไม่อยากจะกั้นเรื่องสุขภาพเราก็ต้องไปด้วยกันถ้าเศรษฐกิจสุขภาพแย่ก็ต้องกลับไปล็อกดาวน์ซึ่งหลายประเทศก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นต้องดูเรื่องนี้ด้วยว่ามีความเหลื่อมล้ำกันอย่างไรและยืนยันว่าในการทำยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องการยึดอำนาจแต่ต้องการวากรางรากฐานเป็นแผนพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆพร้อมถึงเล่าหลักการการบริหารประเทศทั้งนี้ในเรื่องการค้าการลงทุนหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก CPTPP นายกระบุตนยอมรับว่ามีข้อเสียแต่มีข้อดีด้วยเช่นกันที่ไทยต้องพิจารณารอบคอบเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของไทยดังนั้นไทยจะต้องเข้าร่วมการเจรจาบางอย่างที่ยังไม่เป็นประโยชน์กับประเทศเช่นเกษตรสาธารณสุขแต่ยืนยันว่าการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ได้ตกลงเข้าร่วมทันทีส่วนเรื่อง1ข้าราชการ1ครัวเรือนไม่ได้มุ่งหวังให้ข้าราชการคนใดไปแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่ต้องการให้ข้าราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพูดคุยกับประชาชนรับทราบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขให้ถูกจุดเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปร่วมกันและเรื่องการแก้ไขปัญหาผักแพงน้ำมันราคาดีเซลที่สั่งให้ทหารปลูกผักชีไม่ได้แข่งขันกับใครทหารปลูกอยู่แล้วไว้รับประทานเองเพราะมีที่
แต่หากประชาชนเดือดร้อนก็สามารถมาซื้อกับทหารได้เช่นเดียวกับการเตรียมรถทหารไว้สำหรับการขนส่งในกรณีรถบรรทุกหยุดวิ่งตนไม่ต้องการทำขนส่งแข่งกับใครเพราะถ้าไม่มีรถวิ่งจะทำอย่างไรก็แบกกระสอบเดินกันเองก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าเอาแล้วเอาแล้วโอ้ระหว่างพูดนั้นมีเสียงไมโครโฟนไฟช็อตเป็นระยะทำให้ประยุทธ์นายกต้องใช้เท้าเตะสายไฟอยู่หลายครั้งพูดไปเตะไปก่อนจะพูดว่าบริษัทไหนเนี่ยอ้าวแบบนี้ก็มีอ้าวเราไปฟังกันว่าประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเรื่องแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างช็อตแรกเอาสั้นๆนาทีสเตตอดทนกันหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะจะสั่งอะไรก็ต้องคิดต้องปรึกษาต้องมีคำตอบจากคณะทำงานว่านายกสั่งได้เรื่องนี้นะถ้าสั่งได้เราสั่งหมดอ่ะก็จะหาว่าเผด็จการเข้าไปอีกได้แค่ผมสั่งทหารปลูกผักทีผมพูดไปครบผักเองก็ได้ก็ปลูกไปที่มันก็ปลูกกันอยู่แล้วก็ปลูกไปกินผมไม่ได้ปลูกใครจะไปซื้อก็ไปซื้อเขาอยากซื้อก็อยากซื้อผมพูดถึงปลูกไม่ได้มีใครไม่ต้องไปซื้อของแพงนี่เขาปลูกไปแจกก็ทำไปมันจะได้สักเท่าไหร่ล่ะมันปลูกอยู่แล้วในค่ายทหารมีที่มันจะไปแข่งขันกับใครก็ได้ใครลำบากก็มาซื้อที่ทหารผมไม่ได้ไปขายแข่งขันกับใครนี่นะเรื่องรถขนส่งก็เหมือนกันถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆแล้วเขามีปัญหาเรื่องขาดแคลนสินค้าขนส่งจำเป็นก็มาขอผมก็ต้องช่วยผมไม่ได้เปิดการขนส่งแข่งใครเมื่อไหร่อย่าไปเชื่อในคำบิดเบือนของเขาแล้วถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมาถ้าไม่มีรถวิ่งเลยทำไงก็แบกกระสอบเดินกันก็แล้วกันในเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดได้รายงานในทวิตเตอร์ว่าแบกกระสอบขนกันเองพลเอกประยุทธ์แจงปลูกผักชีในค่ายทหารไม่ได้เอาไปขายใครแต่ใครจะไปซื้อก็ได้จริงๆปลูกไปแจกด้วยซ้ำส่วนเรื่องรถขนส่งถ้าเดือดร้อนขาดแคลนสินค้าก็ต้องช่วยไม่ได้ไปเปิดขนส่งแข่งกับใครถ้าเดือดร้อนขึ้นมาก็แบกกระสอบกันเดินแล้วกันที่เขาด่าเขาว่าเพราะคนที่เป็นนายกไม่ควรเสนอแนวทางแก้ปัญหาออกมาได้ตื้นเขินขนาดนี้มันบ่งบอกถึงระดับของมันสมองเมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาเดือดร้อนผู้นำรัฐบาลต้องมีหน้าที่แก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ใช่โยนภาระให้ประชาชนแก้ปัญหากันเองไม่เช่นนั้นประเทศชาติจะมีผู้นำรัฐบาลไว้ทำไมหากแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้จะบ่นทำไมก็สมควรลาออกไปให้บุคคลอื่นที่มีความพร้อมมากกว่ามาทำหน้าที่แทนกูระเหนื่อยจริงๆไม่รู้จะด่าอะไรชอบพูดจาประชดเหมือนเด็กไม่รู้จักโตไอ้จุดอ้าวแล้ววาสนานาน่วมโคตกประจำตัวก็ต้องมาเขียนเชียร์กันหน่อยนะรุ่งไม่ใช่คนใจร้ายไม่ใช่คนเผด็จการบิ๊กตู่ออกตัวไม่ใช่คนดื้อไม่ใช่คนใจร้ายพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมยินดีรับฟังจากท่านรับฟังจากพื้นที่และพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขผมไม่ใช่คนดื้อหรอกครับผมพูดอะไรไปผมคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำได้แค่ไหนแต่ในใจผมคิดตลอดผมจะทำอะไรทำได้แค่ไหนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและถ้าเขาจะให้เราแก้ไขก็ต้องถามเขาว่าอยากจะให้แก้อะไรแก้อย่างไรตรงไหนแล้วต้องอธิบายได้ความว่าแก้ตรงจุดนี้แล้วเกิดอะไรคุยกันแบบนี้จะได้เบาบางลงบ้างหลานๆมีอะไรถามไหมลุงไม่ใช่คนใจร้ายไม่ใช่คนเผด็จการทำทุกวันแต่จะทำได้แค่ไหนเท่านั้นแหละการพูดวันนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนี่แหละสาระของผมงานเยอะปัญหาเยอะและคิดเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ how to และทำให้สำเร็จ
นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จจับมือเดินหน้าไปด้วยกันเอาไปฟังกันอดทนหน่อยประมาณแค่30วินาทีผมก็ยินดีที่จะลงรับฟังพื้นรับฟังจากท่านรับฟังจากพื้นที่พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขผมไม่ใช่คนดื้อหรอกครับถึงผมจะพูดอะไรไปผมต้องการคามดาวให้ได้แต่ในใจผมคิดอยู่ว่าผมจะทำอะไรไว้เรื่องนี้ทำได้แค่ไหนนะมีใครถามอะไรไหมหลานๆถามไหมข้างหลังลุงไม่ใช่คนใจร้ายลุงไม่ใช่คนเผด็จการไม่ใช่แม้และเกือบได้เฮกันอีกครั้งเกือบจะหล่นโพเดียมอีกทีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดินแล้วจะหล่นจะหลุดโพเดียมหลายครั้งหลายหนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นยังไงไปเรื่องนี้รายงานโดยวาสนานาน่วมว่าบิ๊กตู่วิดล้มอีกก้าวลงจากโพเดียมหลังประกาศลั่นจับมือเดินหน้าไปด้วยกันมีปัญหากับโพเดียมอีกครั้งพูดจบก้าวลงจากโพเดียมกะระยะผิดเสียหลักนิดหน่อยแต่มีเจ้าหน้าที่ประคองไว้พอดีก่อนหน้านี้นายกเคยเสียหลักตอนก้าวขึ้นโพเดียมที่ทำเนียบหัวขมำวิดล้มมาแล้วเชิญผมมาวันนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนี่แหละสาระของผมงานเยอะปัญหาเยอะและคิดเยอะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ how to และทำให้สำเร็จนี่แหละสิ่งที่ต้องทำให้ได้สำเร็จจับมือเดินไปด้วยกันกล่าวปิดท้ายแล้วก็เดินลงไปหัวทิ่มแบบนี้เอาไปฟังกันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเกือบได้เฮเชิญมาวันนี้หวังว่าคงเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะอยากคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนี่แหละคือสาระของผมขอบคุณครับงานเยอะปัญหาเยอะคิดเยอะแต่สิ่งที่ผมต้องการคือ how to do และทำให้สำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับและแล้วเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศลงวันที่21พฤศจิกายน2564โดยประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขพุทธศักราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่7พฤศจิกายน2564วันที่7แต่ประกาศวันที่21มันคืออะไรกันนี่วาสนานาน่วมได้บอกว่าโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564แล้วใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบปาร์ตี้ลิสต์100สสเขต400เตรียมนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งหลังออกกฎหมายรูปที่ฉนวนฉงนสงสัยให้ก็คือให้ไว้ณวันที่7พฤศจิกายน2564แปลว่ามีพระบรมราชโองการ7พฤศจิกาแล้วทำไมเพิ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา21พฤศจิกายนถัดมา14วันถ้าว่าตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใต้รัฐธรรมนูญการประกาศนี้เป็นความรับผิดชอบของประยุทธ์จันทร์โอชายุ่งๆแล้วนะแบบนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วสองปอปาปอประยุทธ์กับปอป๊อกต้องคุยหารือกันทันทีจะตั้งพรรคใหม่ก็ทำท่าว่าจะไม่ทัน
จะกลับไปง้องอนหาพี่ป้อมจะทำยังไงกันดีเรื่องราวนี้วาสนานาน่วมได้โพสต์เรื่องนี้ว่างัดแผนซีมาใช้โปรดเก้ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขแล้วเตรียมใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบว่ากันว่าพรรคใหญ่ชอบโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยแม้แต่พลังประชารัฐก็อาจเสียเปรียบยิ่งพรรคเล็กยิ่งเดี้ยงแม้ตอนแก้ไขที่พรรคเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐเพราะตั้งเป้าทำให้ส.ส.ปฏิเสธพรรคเล็กสูญพันธุ์หรือดับฝันพรรคก้าวไก่ทั้งที่พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐได้ประโยชน์แต่ไปมาศึก3ป.ทำให้แผนตั้งพรรคใหม่พรรคสำรองต้องพับไปหลายพรรคหลายยกแม้แต่พรรคปลัดถิ่นที่เงียบกริบจนเสสุชาติต้องเปลี่ยนแผนไปซบพรรคก้าส่วนแผนที่2 2ป.ป.ป๊อกและป.ประยุทธ์จะแยกวงตั้งพรรคใหม่แม้จะขุนให้โตได้แต่ก็อาจเป็นพรรคขนาดกลางสู้ศึกเลือกตั้งแบบพรรค2ใบก็ไม่ง่ายพรรคไทยสร้างสรรค์จะไปรอดไหมแม้ตั้งเป้าลงสมัครส.ส.กทม.ผู้ว่ากทม.ก็ตามมีข่าวโฟกัสไปที่กปปส.เดิมทั้งตั้นณัฐพลที่ประสุวรรณและสกลทีพัทยกุลเอายังไงกันดีคิดหนักเห็นทีพี่ป๊อกกับน้องตู่ต้องปรับแผนอาจจมตั้งทนจำทนต้องอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐไปก่อนหลังเดอะป้อมส่งเสียงเอ็ดน้องๆว่าจะย้ายไปไหนจะมาเมื่อไหร่ก็มาเลยเชื่อว่านายกไม่ตั้งพรรคอะไรหรอกพลังประชารัฐสนับสนุนอยู่แล้วนายกไม่ต้องมาเป็นสมาชิกจะมาเป็นทำไมเราอยู่กับนายกอยู่แล้วโดยที่พรรคพลังประชารัฐก็ยังมีผู้กองธรรมนัสเป็นคีย์แมนหลักตรงนี้แหละคือปัญหาเพราะธรรมนัสพรหมเผ่าโดนประยุทธ์จันทร์โอชาปลดออกจากรัฐมนตรีแบบไม่มีปีไม่มีกุยหรืองานนี้จะยุ่งอีรุงตุงนังกันไปใหญ่แล้วหลังจากที่มีการโปรดเก้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งออกมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปสามารถมีการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งได้ตลอดเวลาเพราะถือว่ากฎหมายหลักพร้อมแล้วเหลือกฎหมายลูกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองและเรื่องราวต่อไปเป็นบทวิเคราะห์การเมืองประจำวันพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายกับเรื่องราวที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับบัตร2ใบผ่านการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนั้นจะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งหน้ามีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์การที่พรรคการเมืองที่ประชาชนนิยมชมชอบสามารถได้ชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนามการเลือกตั้งเป็นเพียงบันไดก้าวแรกที่เดินเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการประเทศนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่หมักหมมาอย่างช้านานจะได้รับการแก้ไขพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายประเทศนี้เราอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้ก่อนดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีการที่เจ้าของอำนาจตัวจริงยินยอมให้มีให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกาศกับชาวโลกว่าประเทศนี้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงเป็นการหลอกลวงประชาคมโลกทั้งนี้เพื่อให้เขายังคงค้าขายคบหาสมาคมกับประเทศนี้จะได้มีเงินมาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจจะได้มีเงินมาหล่อเลี้ยงระบบราชการเอาไว้อุ้มชู
อุ้มระบอบนี้ให้คนครอบครัวหนึ่งซึ่งผูกขาดทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งการทหารไว้อีกอย่างยาวนานต่อไปดังนั้นถึงแม้เราคิดถึงการชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้อย่างแท้จริงการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้คิดเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาประเทศถึงโครงสร้างอย่าคิดเพียงชนะการเลือกตั้งเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ผ่านมาพรรคการเมืองและนักการเมืองพรรคใดมีจุดยืนเคียงข้างกับการต่อสู้ของประชาชนพรรคใดมีจุดยืนสมยอมสยบยอมต่อรองผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองด้วยกันเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจึงสามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นใครในสนามการเมืองพรรคการเมืองใดเป็นพรรคการเมืองที่ยืนยันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนการเลือกตั้งครั้งต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าปี2565นี้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะเลือกพรรคการเมืองใดในวันเวลาที่ยังมีอยู่นั้นเมื่อเป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานมาจากประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองที่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่พรรคการเมืองของนายทุนดังนั้นหากเราสามารถหนุนช่วยสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนได้จงลงมือทำคนละไม้คนละมือสนามการเลือกตั้งเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ประชาชนต้องเข้าร่วมเราจะต้องเข้าร่วมถึงแม้ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศในการเลือกตั้งครั้งเดียวกันนี้แต่เราต้องเข้าร่วมและเลือกพรรคการเมืองนักการเมืองที่ยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนเพราะสมรภูมิการเมืองในรัฐสภาในระบอบการเลือกตั้งนั้นสามารถหนุนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งระบบได้ในครั้งต่อๆไปเมื่อฝ่ายประชาชนลุกทั้งสมรภูมิการเมืองลุกทั้งสมรภูมิภาคสนามลุกทั้งสมรภูมิบนถนนลุกทุกสมรภูมิโอกาสที่ฝ่ายประชาชนจะมีชัยมากกว่าย่อมเกิดขึ้นได้นี่คือการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่เลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อชนะการเลือกตั้งย้ำอีกครั้งว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงบันไดก้าวแรกเราต้องใช้ยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้หรือพูดง่ายๆว่าสามารถเปลี่ยนแปลงระบอบจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยได้ในที่สุดและสุดท้ายคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนับถอยหลังเหลือเพียง5สัปดาห์จะเข้าสู่วันสิ้นปีและวันปีใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่างน้อย 2-3 เรื่องต้องตระหนักเอาไว้ประเด็นที่1เรื่องของสุขภาพสุขภาวะอย่าเพิ่งตายใจว่าโควิดจะไม่เป็นปัญหาเพราะขณะนี้ในยุโรปกำลังก่อตัวสร้างปัญหาขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งพึงระมัดระวังให้ดีประเด็นที่2เรื่องทางเศรษฐกิจถึงแม้ในประเทศไทยอาจจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมายแต่โอกาสในระดับโลกในการค้าต่างๆมีช่องทางต่างๆมากมายขอให้ประชาชนทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมองหาโอกาสดังกล่าวและเมื่อมีโอกาสจงใช้ความเป็นพลเมืองโลกทำให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจกับตัวเองและประเด็นถัดไปในเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามาถึงอีกไม่นานนักจงช่วยกันเป็นหูเป็นตาจงช่วยกันเป็นแนวร่วมขยายความคิดในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชจำลองจำแรงแบบนี้
มาเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบที่คนเท่าเทียมกันเราต้องช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือเมื่อวันหนึ่งที่ประชาชนสามารถพลิกกลับเราอาจแพ้มากี่ครั้งไม่เป็นไรแต่หากครั้งใดที่ฝ่ายประชาชนชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างถึงรากถึงโคนนี่คือชัยชนะครั้งเดียวที่เราต้องการพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายความผิดพลาดของคณะราษฎร2475เราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในพ.ศ.นี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นคำว่าทำให้มันจบในรุ่นเราเราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในชั่วอายุของเราให้ได้เพื่อลูกหลานเหลนหลนอนาคตจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าและทั้งนี้เผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงคิดนี้ขออนุญาตลาไปก่อนต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชันในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,800 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันI'm not afraid to die.
ันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพูดปฏินาตรงกินาศประชาราชตรงตรอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเราครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.